คือสาเหตุที่ผมไม่เคยทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าปีนี้มันมันไม่ใช่การเทรดที่ดีเลยหรือการเซ็นสัญญาอะไรที่ดีเลยสําหรับ Golden Seawater ตั้งแต่ปิดฤดูกาลมาผมว่าการทําการบ้านของ Golden Seawater เนี่ยไม่ดีแล้วก็ประมาทเอามากๆนะครับในการทําผมมองว่าโอเคแหละการทำทีมบาร์สเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะสานต่อไดน a สตี้อย่างเดียวนะมันคือเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับมันจะต้องมีเงินไหลเวียนเข้ามา เพื่อจะทำให้คุณสานต่อ d y n a สตร y หรือทําอย่างอื่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเข้าใจและส่งตัวนั้นด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดประเด็นในเรื่องของการทําเงินออกไปเราพูดถึงแค่ประเด็นในเรื่องของการสร้างทีมพวกขว้าแชมป์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเทนเซอร์อเลอร์ในฤดูกาลนี้สาเหตุที่ผมไม่ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยนะครับเพราะว่าคอ n เทนเซอร์เอร์ในฤดูกาลนี้ผมว่าตัดสินใจพลาดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลมานะครับจะมีการไลฟ์สดของผมน่าจะซักประมาณ2-3ครั้งที่พูดเกี่ยวกับ Golden State Warrior นะครับครั้งแรกน่าจะเป็นเรื่องของ j o จอแดนพูที่ผมพูดไปจนคอเปียกคอแห้งแล้วนะครับว่าจอแดนพูร้อยสีล้านอะเหมาะแค่มันไม่ใช่ที่ Golden State Warrior นะครับคือเราเห็นกันแล้วว่า j o จอแดนพูทําแต้มได้ในฤดูกาลปกติเล่นได้ในฤดูกาลปกติแต่พอเข้ามาในเพย์ออฟเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่พอแสงเริ่มจับเขาเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือผู้เล่นอ่ะมันไม่มีทางเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณไม่มีทางเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับมีแต่ทางที่จะทําให้คุณเล่นได้ยากขึ้นนะครับเพราะแสงจับคุณนะครับคุณจะเจอฟิสิกส์เกมากขึ้นคุณจะเจอผู้เล่นที่ลงมาเพื่อเล่นรับคุณอย่างเดียวนะครับหน้าที่เขาคือเล่นเพื่อรับคุณอย่างเดียวซึ่งผมคิดมาตลอดแล้วครับว่าจอแดนพูจะผ่านสถานการณ์พวกนี้ไปได้ยากนะครับผมถึงอยากผมถึงพูดเสมอว่าอยากให้จอแดนพูเนี่ยเข้าไปเทสตลาดเถอะนะครับ ซึ่งก่อนที่โกลเด้นเซอรเวอร์จะเซ็นจอแดนพูลนะนะสัญญาที่1 4 0ล้านเนี่ยนะครับจริงๆคือโกลเด้นเซสามารถปล่อยให้จอแดนพูลเข้าไปในตลาดได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าโกลเด้นเซเวอร์ก็ตัดสินใจให้สัญญาเลยส่วนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเพราะสถานก,การณ์ที่ช็อตแฮนด้วยที่เกิดจากการที่เดรมอนกีนไปต่อยหน้าจอแดนพูลซึ่งมันเป็นปัญหาตั้งแต่นั้นแล้วครับและผมรู้สึกว่าการที่การที่โกลเด้นเซเวอร์ ยื่นสัญญาให้จอแดนพูเพื่อที่จะลบข่าวนั้นออกเป็นตัวที่ดึงให้โคนชเฉลียวเลอร์ช็อตแทนสุดๆในฤดูกาลนี้นะครับและเป็นการเซ็นสัญญาที่ผมมองว่าโคนชเฉลียวเลอร์ทำเพื่อกู้หน้าตัวเองนะครับหลังจากที่มีคลิปลุดออกมาที่เดมอนกรีมันไปต่อยแต่การที่ให้เลยหลังจากที่มีข่าวออกเนี่ยผมว่ามันเป็นการส่วนหนึ่งคือเป็นการยืนยันว่าอย่างน้อยเนี่ยจอแดนพูจะยังอยู่กับเราต่อผมว่าเป็นการการวางแผนธุรกิจที่มันกลัวเกินไปนะครับมันกลัวเกินไปแต่ส่วนหนึ่งก็ต้อง โคดเดมอนกรีนด้วยแหละที่มันทําให้สถานการณ์ของโค้นเซอร์เวอร์มันช็อตแฮนแบบสุดๆณตอนนั้นเนี่ยคือการตัดสินใจที่ไม่ดีครับอันที่หนึ่งแล้วครับการตัดสินใจที่ไม่ดีอันที่สองเนี่ยก็คือว่าพอหลังจากช็อตแฮนแล้วผมเข้าใจครับมันเหลือทางเลือกไม่มากแล้วครับเคุณเซนตัวผู้เล่นอะไรที่มันหลากหลายได้ไม่มากแล้วแต่ว่าการเซนผู้เล่นที่เซนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ค่อนข้างว,าว้าวหรืออิมแพกอะไรเลยนะครับรวมถึงสถานการณ์ทีมเนี่ย ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีนะครับต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้ดีและกลางฤดูกาลตลาดกลางฤดูกาลเนี่ยที่ผมมองว่าแย่ครั้งที่2องของโกลเด้นเซเลอร์ตลาดกลางฤดูกา,มมา yeah, ลโกลเด้นเซีเลอร์ Savior, ไม่ขยับเลยนะครับเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันแคบเต็มแล้วมันแคบระเบิดแล้วนะครับแต่การขยับก็สําคัญเหมือนกันมันเลยมาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าณนะจุดนวันเนี่ยมันถึงจุดที่สิ้นสุดของดนาสตี้ของโกลเด้นเซีเลอร์แล้วหรือเปล่า เพราะในฤิทูการหน้าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันจะมีกฎหม่ออกมาซึ่งตัวผมเองยังไม่ได้ศึกษากฎนั้นดีนะครับแต่รู้เขา่าวว่าแน่ๆแหละคือมันจะทาให้โกลเด้นเซีย์เรขยับได้ยากขึ้นอีกแล้วหลังจากที่เคยดูบาร์สมันหลายปีเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยปัญหามันมารุมมาตุ้มกับโกลเด้นเซียเ์เรเยอะกว่านั้นเยอะกว่าที่เรารู้เรื่องของแคประเบิดเรื่องหอ,งอไรระเบิดอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งคือ บาสมันจะมียุคของมันอยู่ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าบาสของโค้ชเซเบอร์เลอร์ตกยุคด้วยตัวของมันเองก็ได้พอสมควรแล้วนะครับทีมที่เข้ามาชิงสายเนี่ยหรือที่กําลังจะเข้ามาชิงสายณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีทีมไหนเขาแคมเบิลด้วยเซนเตอร์ที่ไม่มีคุณภาพแล้วนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าเออไม่ใช่เดี๋ยวจะไปบอกว่าผมว่าลูนนี่ไม่เก่งอีกลูนนี่มันเก่งมันทาหน้าที่ของมันได้ดีแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเทรนในการเล่นต่อไปจากงานเช่นเนี้ย ตัวเซนเตอร์มันต้องเป็นตัวเซนเตอร์ที่เวอร์ซิาทหรือว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าเคเวลูนี่มันต้องคือถ้าเราดูกันเนี่ยแบมทาได้หลายอย่างนะครับโยคิตทําได้หลายอย่างเอนนี่เดวิดทําได้หลายอย่างโจเอลเอ็มบีทำได้หลายอย่างคพือผมไม่ได้ว่านะแต่ผมแค่ว่าเทรนด์มันกําลังจะเปลี่ยนไปหลังจากที่เราสังเกตมาเนี่ยการเข้าชิงรางวัล MVP เนี่ยตัวผู้เล่นบิ๊กแมนที่ทําได้หลายอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์กับทีมมากกว่าอยู่แล้วครับซึ่งเทรนด์นะตอนเนี้ย มันมารู้มามันมารมาตุ้มมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคือแคปของทีมกําลังจะระเบิดสองคือแผนของทีมกําลังจะตกยุคนั่นคือสาเหตุที่ว่ามันมีอยู่สองอย่างนะครับคือการเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดด้วยการเสริมหรือการตัดตัวผู้เล่นออกบางคนแล้วการเปลี่ยนแผนการเล่นซึ่งการเปลี่ยนแผนการเล่นผมบอกว่าแม่งยากแม่งยากแล้วมันเหมือนแบบเข้าใจอารมณ์เหมือนดนาสตี้ของสเปอร์ที่สิ้นสุดลงไปทุกคนใครที่เคยดูยุคสเปอร์จะรู้ว่าแผนของโค้ชป๊อปเนี่ย เขาค่อยๆเชยลงท,ทุกปีทุกปีทุกปีเพราะว่าการแอคแท็กเดอะแกนะครับหรือการโจมตีในช่องว่างบริเวณ2แต้มหองโค้ดป๊อบเนี่ยเออถ้าใครดูนะช่วงนั้นจะรู้ว่าการแอคแท็กเดอะแกมันได้อิมแพคมากๆมันมีมันมีผลต่อการเล่นามากจนกระทั่งพอเข้าสู่ช่วงของสมอลบอลเต็มเนี่ยการที่คุณจะมายิง2แต้มด้วย40%โดยไม่ถึง50%เนี่ยมันไม่มีคุณค่ามันไม่มีประโยชน์เท่าการยิง3คะแนนแล้วเหมือนกันกับการที่กำลังจะเปลี่ยนยุคเข้าไปนะครับการยิง3คะแนน ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยิงไม่ถึง33%เนเี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับการเล่นในแป้นที่แม่นถึงประมาณสัก60-70%เจอร์ซอยู่แล้วเหมือนกันนะครับมันเลยเป็นการที่ทำให้รูปแบบของการเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าแผงของโค้ชเคอร์มีโอกาสเป็นไปได้มากๆที่มันจะเชยในยุคต่อไปนะครับมันไม่ได้ว่ามันเชยแบบที่ว่ามันเล่นไม่ได้มันเล่นได้แต่มันอาจจะทําให้ไปถึงแชมป์ได้ยาก ถ้าเราดูกันจริงๆแล้วผมว่าการวัดด้วยความชัวร์มันมักชนะการเล่นสามแต้มสมอลบอลจริงๆก็จะเห็นได้ว่าการที่ปอคของแต้มหรือการที่เคอร์รี่ได้แต้มมาเยอะๆจากหลังจากช่วงนี้นะครับมันมาจากการผัดเล่นข้างในด้วยซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับคือไม่ได้เป็นการที่โฟกัสกับการยิงสามคะแนนมันยังมีโอกาสที่ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าแผนโดยรวมยังเป็นแบบนี้อยู่ผมว่ามันเริ่มจะเล่นยากมากขึ้นนะครับเหมือนส่วนหนึ่งนะครับในเกมวันนี้ที่มีคนภาคเขาบอกว่า การที่เอาลูนี่มาแทนเดอมอนตีเนี่ยมันมันก็เล่นได้แหละคุณสามารถที่จะเก็บลูกรีบาได้มากขึ้นแต่ว่าคุณไม่สามารถจะเคลียร์เพได้จากลูนี่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ายุคต่อไปเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ความเวอร์สไทล์หรือว่าความอนเนกประสงค์ของเซนเตอร์ที่ทําได้ทุกอย่างแล้วผมถึงบอกว่ามันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดดนาสตี้แล้วหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นการอาจจะต้องเปลี่ยนไลอ์อาจจะต้องเปลี่ยนโค้ดอ,อ,อาจจะต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแต่ว่าผมว่าโค้ดจะเปลี่ยนยาก แต่จะต้องเปลี่ยนไลอัพหรือเปล่าเพื่อให้มันเข้ากับบาร์ยุคใหม่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าถ้าทุกถ้าทุกคนยังรวมกันอยู่แบบนี้ผมว่ามันมันเริ่มจะดูมีกลิ่นเชยเกินไปแล้วนะครับคือมันโจมตีได้บางไลอัพขาดความหลากหลายนะครับในการเล่นตรงที่ว่าการที่มีเดอนกรีนอยู่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าโอเคแหละเขาแบกเกมรับกับแบกการสร้างเกมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบกการสร้างเกมด้วยแบกเกมรับด้วยเนี่ย แล้วเจอปัญหาเรื่องของฟาวูร์เทิร์เล่ะใครจะสร้างเกมต่อจากเดมอนกรีนโอเคคนคนที่เล่นเกมรับยังพอมีแควาลูนี่ยังมีไซต์ที่มาเล่นเกมรับได้แต่ใครจะสร้างเกมต่อจากเดมอนกรีนถ้าสมมติว่าเซฟเฟนเคอร์รี่เปลี่ยนโลมาเป็นการเล่นสร้างเกมได้12ได้13แอสเซ็ตเนี่ยเปลี่ยนโลมาเป็นแบบคนสร้างเกมแต่เจออย่างเคลย์ทำสันวันนี้เจออย่างจอแดนพูในซีรีส์นี้แล้วยิงกันไม่แม่นยิงกัน19ลูกลงกัน3ลูกยิงกัน10กว่าลูกลงกันแค่ลูก2องลูกเนี่ย าก,บบก,การสร้างเกมแบบนั้นมันจะมีผลอะไรถูกปะการสร้างเกมแบบนั้นมันจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เอาเกมรับแล้วก็การสร้างเกมไปแบกไปที่เดมอลกรีนอย่างเดียวเนี่ยมันนาให้ความหลากหลายมันหายมันมันจะช็อตแทนเกินไปในการเล่นคือถ้าเปรียบเทียบกับทีมเลกเกอร์ที่ชนะไปเนี่ยผมมองว่าเออเริมบอลทำได้ไดแอนโทนี่เดวิดทาได้แถมแอนโทนี่เดวิดยังโจมตีได้หลายจังหลายระยะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถึงได้พูดว่ามันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดของดนาสตี้แล้วจริงๆด้วยความที่ว่า เกมบาร์สมันเดเวลลอปมาเรื่อยๆนะครับเกมบาร์สมันเดเวลลอปมาเรื่อยๆผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนของโค้ชเซนเซอร์ยิง3ามคะแนนแม่งขึ้นแต่มันขาดการที่เมนเทนแต้มว่าหลังจาก3ามแต้มไม่ได้เนี่ยคุณจะเล่นยังไงคุณจะเล่นยังไงคุณต้องหาจังหวะเล่นให้ได้เพราะถ้าสามแต้มคุณไม่มาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หายไปด้วยนะสิ่งหนึ่งไ่ให้หายไปด้วยจากการที่เล่นสามแต้มไม่ได้คือลูกคัดเว้ทุกคนลูกคัดลูกวิ่งตัดเนี่ยจะหายไปด้วยหลังจากที่สมแต้มไม่มาเพราะอะไรถึงตัดไม่ได้ดูป การที่วิ่งตัดไม่ได้เพราะว่าสามแต้มไม่มาไม่มีทางที่คุณจะยืดหรือถ่างโซนของฝั่งป้องกันออกได้เขาก็จะหุบให้แน่นมากขึ้นนะครับเพราะเขาไม่ได้กลัวสามแต้มคุณแล้วนะครับลูกตัดหายไปแปลว่าแต้มในเปนคุณหายไปแล้วทางฝั่งของวอร์เรอร์ที่เล่นแต่สา,ดดาแมาาแต้มและการวิ่งตัดที่เป็นจุดเด่นเลยในในการชนะปีที่แล้วด้วยผมกล้าพูดเลยว่าสามแต้มกับการวิ่งตัดที่เป็นจุดเด่นแต่ว่ามันถูกแบกอยู่ด้วยการเล่นสามแต้มเมื่อไหร่ที่สามแต้มคุณไม่มาแล้วเขาแกมเบิรที่จะ ปล่อยให้คุณยิงสมแต้มแล้ว3มแต้มคุณหายไปเนี่ยมันทําให้แต้มจากในห่วงคุณการเมนเทนแต้มที่จะดึงไว้ไม่ให้ถูกฉีกออกไปอ่ะมันก็ห่างออกไปด้วยเช่นกันการที่จะเมนเทนแต้มไว้มันก็ทําอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่าบาสยุคนี้มันสําคัญที่การเมนเทนแต้มนะครับการประคองแต้มมันสําคัญมากที่คุณจะต้องประคองแต้มไม่ได้ตลอดเวลาคุณต้องประคองแต้มเพื่อที่ไม่ให้เขาฉีกแต้มจากการเล่นสามคะแนนโอเคเขาเล่นสามคะแนนแต่อย่างน้อยคุณได้2คะแนน แปลว่าคุณเสียไปแต่ละเพลแค่1คะแนนเท่านั้นเองคุณเมนเทนแต้มไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรับได้ดีขึ้นหรือ3มแต้มคุณจะมาเพื่อที่จะดึงแต้มกลับขึ้นมามันคือสิ่งที่เลเกอร์เขาทําตลอดทั้งซีรีส์นี้นะครับเลเกอร์อาจจะไม่ได้เป็น3มแต้มมากในวันที่พวกเขาไม่ได้เป็น3แต้มมาแต่ทาไมเขาถึงชนะซีรีส์ได้เพราะทุกๆเกมเขาเมนเทนแต้มตลอดมีเกมแค่เกมที่2เท่านั้นที่เลเกอร์มันแพ้ขาดเพราะมันไปบ้าชูตตามเลเกอร์มันไปบ้าชูตตามเกมที่2 ลองเลเกอร์ไม่บ้าชุดตามแล้วเล่นตามสเต็ปของตัวเองดิคือการเมนเทนแต้มไปเรื่อยๆแล้วนวดด้วยเกมรับแล้วรอจังหวะที่วอลเลเยอร์พลาดแล้วสวนเพื่อเ,เอาความชัวร์เลเกอร์ถึงได้ชนะซีรีส์นี้ไปได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่พลิกเลยในเกมในในเกมวันนี้คือเนื่องจากหนึ่งเลเกอร์เขาเมนเทนแต้มได้และวันนี้สามแต้มมาไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่วอลเลเยอร์จะขึ้นนําเลเกอร์ไม่ได้เลยวอลเลเยอร์ทำได้แค่เสมอในเกมวันนี้มันเป็นการแสดงจุดอ่อนของวอลเลเยอร์มากที่สุดแล้วนะในเกมเนี้ย นอกจากจะตีขึ้นนําไม่ได้แล้วเมนเทนแต้มไม่ได้แล้วเนี่ยคุณยังแพ้แบบว่าสู้ไม่ได้เลยด้วยนะครับมันก็เลยถึง,ถ,งถึงผมได้บอกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆของวอลเลอร์แล้วที่เราต้องต้องกลับมาดูถามว่าจริงๆแล้วผมรู้ไหมว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ปีแล้วรู้ครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่า3มแต้มเนี่ยมันยังช่วยมันยังช่วยอยู่เพราะหลายคนยังพอพึ่งได้อยู่ในฤดูกาลน,นี้แล้วผมเลยไม่ไม่กล้าออกมาพูดผมกล้าออกมาพูดแค่จอดแดนพูคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปพูดเนี่ยผมว่าหลายคนไม่เห็นนดดด้้้วยจริงๆถาไไปปพูใีีท่แชม ว่าแฟนๆหลายคนไม่เห็นด้วยว่าเฮ้ยโอ้คณดิสเครดิตนู่นนี่นั่งแค่ผมพูดจอแดนพูทุกคนก็หาว่าผมดิสเครดิตจอแดนพูไปละเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องมานั่งคุยจริงๆแล้วแหละว่าต้องยอมรับแล้วว่าบาสมันเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วมันต้องปรับให้เข้ากับบาสยุคใหม่แล้วนะครับคือแต่ผมแอบกลัวว่าการที่ปรับเข้ากับบาสยุคใหม่อาจจะไม่ใช่โครร้ชซิฟเคอร์ลหรือเปล่าคือผมดูซิฟเคอร์มานานผมรู้ว่าซิฟเคอร์เป็นคนที่มีอีโก้พอสมควรแล้วสไตล์การเล่นแกจะไม่ปรับผมเลลยแอบกว,ว่า ถ้าเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งดยนาสตี้ใหม่หรือดยนาสตี้นี้มันจะต้องสิ้นสุดแล้วจริงๆเนี่ยถ้าโค้ดเคยไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่ต้องต้องถูกเปลี่ยนเลยไลน์อัพมอาจจะรวมไปถึงโค้ดด้วยก็ตามแต่ผมไม่ได้บอกนะว่า3มแต้มยังไม่อิมเพคบยุคนี้3แต้มยังอิม a พคเสมอทุกยุคทุกสมัยนะครับเพียงแต่ว่ายุคนี้ผมว่าการเมนเทนแต้มคือเรื่องสําคัญที่สุดมากกว่าการเล่นสามคะแนนคือเลเกอร์วันนี้ ต่อให้ยิง3ามแต้มได้เปอร์เซ็นต์ปกติที่เราเองยิงได้นะอย่างเช่น3 3เท่ากับ3แต้มของเขาจะหายไปประมาณสัก4ลูกหายประมาณ4ลูกเท่ากับ12คะแนน12คะแนนเท่ากับ122ลบ12คือ110ก็อย่าก็ยังชนะวอลเลอร์อยู่ดี